เจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านคณะผู้จัดแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์หมอนะคะที่ให้โอกาสมาบำเพ็ญไม่ดีเกรงใจกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกับคนอื่นด้วยตัวเองไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ก็มีน้องๆที่อยู่ใกล้ๆป่วยก็เลยคิดว่าตัวเองป้องกันไว้เผื่อใครมาใช้ไมค์ตัวต่อไปคนต่อไปสำหรับตัวเองนะคะชื่อสุวรรณานะคะตอนนี้อายุก็71นะคะมารู้จักที่นี่ตั้งแต่ปี28ทานมังสวิรัติมาตั้งแต่ปี28ปีนี้ก็กี่ปีแล้วเนี่ย28จนถึง66เนี่ย38ปีเนาะถามว่ามันยังมั่นคงอยู่ในมังสวิรัตินะคะและก็ยังยืนยันว่าสุขภาพตัวเองดีมากใช้คำว่าดีมากยังแข็งแรงมีสุขภาพดีนะคะไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็มาช่วยรับใช้อยู่ที่สันติเป็นกรรมการชุมชนเป็นผู้รับใช้อยู่ที่ศูนย์อาหารชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาหน้าสันติอโศกนะคะเขาก็เลยเรียนเชิญว่าให้หลายๆท่านมาแนะนำบวรสันติอโศกนะคะถ้าท่านสังเกตว่าที่บวรสันติอโศกเนี่ยก็เป็นสังคมเมืองนะแต่คนทำไมมาอยู่กันเต็มไปหมดเลยมีเด็กบ้างมีผู้ใหญ่บ้างคนแก่บ้างแล้วก็มีนักบวชทั้งนักบวชหญิงนักบวชชายเราอยู่กันในระบบสาธารณะโภคีนะคะมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนทั้งสามส่วนอยู่แบบสาธารณภคีคือทุกส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกอยู่ยังไงฝ่ายทำอาหารก็ทำฝ่ายเตรียมของก็เตรียมแล้วก็สลับปัดเปลี่ยนกันฝ่ายค้าขายก็ค้าขายบ้านนะคะก็มีหลายส่วนอย่างสันติอโศกเนี่ยบ้านนะก็มีแล้วที่เขาเรียกว่าบวรบใบไม้วแหวนรอเรือนะคะบวรบ้านก็มีตั้งแต่บ้านรอบๆสันติอโศกเป็นบ้านของญาติธรรมแล้วก็บ้านพักของชาวชุมชนมีทั้งที่ตึกขาวตึกนวลผู้ปฏิบัติธรรมนะคะส่วนวัดนะคะก็ยังมีวัดที่สันติเนี่ยมีพระวิหารมีที่พักของสงฆ์มีโบสถ์มีอาคารนี้ก็เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ทำกิจกรรมโรงเรียนก็มีโรงเรียนมัธยมนะคะม.1 ถึงม.6 แล้วก็มีนักเรียนปวช.บ้านวัดโรงเรียนเป็นชุมชนที่อยู่ด้วยกันแล้วในสันติก็ยังมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะเช่นออกไปตรงนี้ก็มีตลาดเป็นชุมชนนะคะไปข้างหน้าก็มีชมรมมังสวิรัติด้านหน้าเลยไปตรงโน้นก็มีดินอุ้มดาวไปตรงโน้นก็มีพลังบุญดินอุ้มดาวก็ขายของสินค้ามือสองมีเกรดพรีเมียมนะราคาถูกมากเลยหลายท่านเป็นแฟนคลับนะคะเคยไปใช้บริการก็จะรู้แล้วก็มีพลังบุญขายสินค้าราคาถูกอย่างน้อยก็ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็บอกราคาต้นทุนด้วยว่าทุนซื้อมาเท่าไหร่และขายเท่าไหร่เราจะรู้ทันทีเลยพอเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีเข้าไปข้างในไปถึงถ้าเดินเข้าไปข้างในตรงนี้ก็มีสขจ.คือสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจสขจ.มีไว้ทำไมส
สคจก็มีไว้รับสินค้ารับสินของที่เหลือใช้และก็ของใหม่ที่เราเกินความจำเป็นนะคะเราก็นำมาบริจาคได้แล้วบริจาคแล้วเอาไปไหนก็เอามาจำหน่ายเพื่อจะช่วยสถานีโทรทัศน์มันจะอยู่ข้างบนของพลังบุญนะคะอันนั้นเป็นห้องส่งสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นตรงนั้นจะมีสถานีโทรทัศน์อยู่แล้วก็ถ่ายทอดสดโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี้ยก็จะมีคอนเสิร์ตเขาจะจัดนะคะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆเปิดตัวเพลงของพ่อครูเพราะว่าจะมีงานนะเดี๋ยวว่าวันที่10เดือนมิถุนา2567จะมีฟรีคอนเสิร์ตที่อะไรนะศูนย์วัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปชมได้แล้วก็เขามีการเอาเพลงของพ่อครูซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยเอามาทำใหม่โดยคนหนึ่งคุณหนึ่งจักรวาลเก่งมากเลยมาทำเพลงตอนนี้ก็จะเปิดตัวรู้สึกว่าวันเขาจะเปิดเพลงคนโลกเก่านะคุณศรีสไลจะมาร้องให้ฟังสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นะคะแต่คาดว่าคงจะเต็มแล้วเพราะก็ต้องสำรองที่นั่งไปแล้วแต่ท่านสามารถดูในบุญนิยมทีวีได้และก็ติดตามได้ถ้าท่านใดสนใจอยากจะไปงานฟรีคอนเสิร์ตนะคะก็คอยติดตามดูโดยเฉพาะว่าพอเขาเพิ่งเปิดจองเนี่ยท่านก็อย่ามัวช้านะคะถ้าช้าโอกาสมันจะไม่มาไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องบอกตัวเองไว้เลยว่าถ้าถึงโอกาสแล้วอย่าให้พลาดถ้าท่านคิดว่าในนี่เป็นภาพรวมกว้างๆนะคะสำหรับตนเองอ่ะก็จะมีความถนัดหรือว่าความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการเพราะตัวเองเป็นอดีตเป็นครูด้านอาหารและโภชนาการจบมาทางด้านอาหารจากสวนดุสิตเมื่อสมัยก่อนนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็สอนด้านอาหารมาโดยตลอดเพราะนั้นตัวเองถามว่าก็มีความถนัดด้านนี้พอสมควรเลยจึงเข้ามาช่วยด้านอาหารที่ชมรมนะคะที่ชมรมเป็นอย่างไรในภาพรวมชมรมก็จะมีจิตอาสาช่วยทำอาหารอาหารตรงนั้นถือว่าเป็นอาหารด้านเน้นสุขภาพเพราะเราถือว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกคนดีนะสร้างอาหารนะคนไม่ดีก็ไม่สร้างอาหารไปสร้างอย่างอื่นอย่างเช่นสร้างอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนั้นท่านใดสนใจอยากจะมาเป็นจิตอาสาก็เป็นได้เพราะถือว่าเราได้เป็นคนดีแล้วมาทำไมอ่ะเสียเวลานะอยู่บ้านไม่ดีเหรอนอนอยู่ชิวๆดูแลตัวเองไปตกแต่งบ้านอย่างหรูๆสวยๆรอบๆ บ้านจัดให้ดีแล้วเราก็เดินชื่นชมอยู่วันๆก็วนอยู่แค่ตรงนั้นน่ะกับการที่เราได้มานะคะเราเชื่อเรื่องกรรมนะกรรมคืออะไรการทำความดีการที่มาสร้างบารมีสร้างกุศลต้องหายใจทิ้งกันไปวันๆนะเดี๋ยวเราชีวิตเราก็หมดเพราะเราจะตายวันไหนก็ไม่รู้นั้นถ้าใครสนใจอยากจะมาเป็นจิตอาสาเพื่อมาสร้างบารมีแล้วมาเป็นแล้วเป็นยังไงไม่ได้อะไรเลยที่ไม่ได้อะไรคือเงินทองตรงนั้นไม่มีค่าตอบแทนแต่สิ่งที่เราจะได้เราจะได้พี่ได้น้องได้เพื่อนได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะทานบูธไหนก็ได้เลือกทานได้ทุกบูธได้เรียนรู้วิธีทำอาหารจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ได้เราพร้อมที่จะให้ท่านได้เรียนรู้ทุกบูธให้แบบว่าให้หมดเลยไม่ใช่ว่าให้กักๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นโอกาสพิเศษเดือนหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งก็จะมีสอนทำอาหารอย่างเดือนนี้อาจจะเว้นเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจเราก็เลยคิดว่ามันจะยุ่งมากเลย
แล้วทุกคนก็คงจะมีภารกิจในเรื่องของงานเทศกาลกินเจกันก็เราก็เลยว่าเดือนนี้เราขอเว้นอาหารนะคะจะเรียนสัปดาห์ที่3ของเดือนกิจกรรมก็จะมีทั้งร้องเพลงเรียนร้องเพลงเรียนทำอาหารเรียนปลูกต้นไม้เรียนเรื่องวัสดุเหลือใช้ที่เรามาปรับมาเปลี่ยนจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมีหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือได้จิตวิญญาณนะคะอยากจะบอกเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่ามันมาแล้วมันไม่เสียเวลาเหมือนอย่างท่านมาที่เนี่ยมันเป็นความโชคดีนะคนที่ได้มาเนี่ยเพราะมาแล้วอ่ะท่านได้กับได้ได้กับได้วิญญาณของท่านมันไม่ใช่คนเดิมแล้วมันเป็นคนใหม่คนเก่าที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ปล่อยชีวิตให้มันผ่านไปวันๆน่ะมันหมดไปแล้วแต่วันนี้เราเห็นคุณค่าของเวลาเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราจะทำท่านถึงตัดสินใจมาค่ายเช่นเดียวกันนะคะหลังจากถ้าเรามีค่ายเนี่ยมาเนี่ยถือว่าเป็นกุศลเป็นบารมีของแต่ละคนนะคะสังเกตว่าไม่มากันหลายคนมาคนแต่ถ้ามาถือว่าเป็นบุญบารมีของท่านจริงๆเลยเห็นแล้วมันก็น่าชื่นชมได้ดูแลตัวเองดูแลจิตวิญญาณแล้วก็จะเห็นพี่น้องจิตอาสาที่มาเนี่ยเอ๊ะทำไมคนพวกนี้เด็กๆมาทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดไม่ไปหาเงินหาทองหรือมางมหาอะไรกันเนี่ยก็มันมีกินน่ะชีวิตมันเข้าใจแล้วว่าวันๆมันมีกินแล้วอ่ะคนเรามันก็แค่กินแค่อยู่ที่อยู่ก็มีแค่กินค่ากินก็มีป่วยไข้เดี๋ยวพี่น้องก็ช่วยกันดูแลแล้วมันก็แปลกไม่ค่อยป่วยอ่ะวันๆไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาสั่งสมบารมีนะอยากจะบอกว่าอยากจะเชิญชวนให้ท่านน่ะมาสร้างบารมีร่วมกันอย่างชมรนะคะถ้าท่านจะไปนะก็ไปหาได้ยิ่งช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยวันที่15เนี่ยนะเริ่มแล้วอย่างน้อยนะกินเจ1มื้อหมื่นชีวิตรอดตายนะท่านไปช่วยกันสั่งสมบารมีช่วยกันส่งเสริมให้คนได้กินเป็นกุศลบารมีของท่านแล้วเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยนะคะว่าถ้าใครสนใจไปเป็นจิตอาสานะเราจะขออนุโมทนานะใจอยากให้ได้ไปสั่งสมบารมีตอนนี้ที่มันเป็นช่วงใกล้เทศกาลกินเจถ้าไปได้ก็อยากให้ไปสะดวกวันไหนก็ไปวันนั้นไปไม่ต้องกำหนดว่าโอ้โหฉันจะต้องมาเสียสละทั้งวันว่างแค่ชั่วโมงก็ได้ว่างแค่15นาทีก็ได้ว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้นช่วยทำในสิ่งที่เราทำได้ไม่ได้หมายความว่าช่วยในสิ่งที่เราทำไม่ได้ไม่เอากับข้าวทำไม่เป็นไม่ต้องทำอะไรก็แค่ยื่นอาหารให้ลูกค้ารับคูปองเอามาเก็บในไอ้กระบะที่เขาวางไว้แค่นี้ไม่มีใครหรอกทำไม่ได้ทำได้หมดไม่มีค่าตอบแทนแต่เพียงแต่ได้ทานอาหารนะเป็นน้ำใจที่มีให้กันแต่สิ่งที่จะได้อย่างที่บอกว่าวิญญาณที่จะได้หนึ่งได้พบสมณะทุกอาทิตย์เราจะต้องมีการพบสมณะแล้วเปิดใจบอกว่าเรามาเนี่ยรู้สึกยังไงเรามาเจอเพื่อนนิสัยไม่ดีมาทำกับเราแบบนั้นแบบนี้ท่านก็จะได้โปรดแล้วก็จะได้เข้าใจและบางทีเราก็ได้เข้าใจว่าอ๋อทุกคนมาน่ะมาสั่งสมบารมีมาทำความดีนะแต่บางทีมันยังไม่ได้ 100% นะไม่มีใครหรอกดี 100% นะมันมีข้อพร่องบ้างแล้วเราไปเจอจุดบ่งพร่องของเขาแล้วเราก็ตีทิ้งเขาเลยว่าอุ้ยไม่เอาแล้วไม่มาแล้วสันติอโศกไม่มาแล้วมาแล้วเจอคนไม่ดีตรงนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปเนาะบางทีอ่ะมุมดีเยอะแยะมากมายเลยอย่าให้สิ่งไม่ดีเล็กๆน้อยๆมาสกัดกั้นเราไม่ให้เรามีโอกาสได้มาบำเพ็ญไม่ให้โอกาสและได้ทำความดีเพราะนั้นนะคะก็ขออนุญาตเรียนแจ้งว่าอยากให้ท่านมานะลองมาถ้าไม่ประทับใจจะกลับไปวันไหนก็ได้แต่โอกาสที่มันมีและให้เราลองและเราไม่ได้ลองเนี่ยเราเสียดายโอกาสเพราะฉะนั้นด้วยใจลึกๆของ
ความที่เป็นคนสูงอายุนะแล้วโอกาสมันน้อยมันเหลือน้อยแล้วถ้าไม่มาทำความดีไม่รู้จะเกิดมาทำไมแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วอะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วลองมานึกถึงว่าเดี๋ยวเราก็ตายอะแล้วตายชาติหน้าจะได้เป็นคนหรือเปล่าจะได้เจอพี่น้องอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเราได้มีโอกาสมารักษาศีลนะมาช่วยมาดูแลกันมาทำความดีชาติหน้าเราก็เกิดมาเป็นคนอีกแล้วก็มาสั่งสมบารมีกันแบบเนี้ยได้มามีชีวิตที่มันดีขึ้นดีขึ้นเคยสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเกิดมาแล้วรวยทำไมเกิดมาคนนี้จนคนนี้เกิดมาหน้าตาขี้เหร่คนนี้เกิดมาทำไมสวยๆทำไมหลายท่านเกิดอยู่ในวังและเราต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าเชื่อเรื่องกรรมนะเราก็จะเชื่อว่ามันส่งผลมาต่างกันเพราะอดีตชาติเราทำมาต่างกันเพราะฉะนั้นชาตินี้เราเหลือเวลากันน้อยแล้วสังเกตว่าผู้มาเข้าอบรมเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุจะเยอะขึ้นเพราะบางทีเราเห็นความสำคัญของชีวิตมากขึ้นแล้วนะก็อนุโมทนาแล้วก็อยากที่ฝากเลยอะเนาะอย่าลืมนะแวะมาเป็นจิตอาสาแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันมีอะไรเหรอมันมีอะไรหลายคนไม่เคยมาสันติอโศกด้วยซ้ำเข้าไปก็ไม่รู้จักเราก็จะพาท่านทัวร์ตรงโน้นทัวร์ตรงนี้รู้จักถ้าไม่ชอบก็กลับไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ถ้าชอบพอใจนะมีที่พักให้มีอาหารให้อย่างเงี้ยแล้วเรามาสั่งสมบารมีร่วมกันเนี่ยเราถือว่าเป็นกุศลบารมีครั้งที่แล้วนะมีอยู่ท่านหนึ่งนะที่อนุมาพูดนะท่านประทับใจมากเลยท่านขอตามไปอยู่ชมรอเลยครั้งนี้นะไม่ไปคนครั้งที่แล้วได้ไปหนึ่งคนนะครั้งนี้คิดว่าคงไม่ผิดหวังนะอยากให้ได้ไปเพราะว่าไม่รู้สิท้ายที่สุดก็คือเห็นความสำคัญของชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะหาไปทำไมเงินเยอะแยะนะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วอ่ะมันต้องมาทำความดีสำหรับสันติอโศกก็เป็นมุมหนึ่งที่ได้มาร่วมการสั่งสมบารมีได้ทำไมที่นี่ไม่มีนั่งสมาธิอ่ะสมาธิของเราก็คืออยู่กับปัจจุบันมีจิตจดจ่อแล้วก็มองตัวเองเราจะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นจะไม่มองคนอื่นเขาผิดพลาดบกพร่องก็เป็นสิ่งที่เขาพลาดเราก็ให้อภัยเขาให้โอกาสเขาแต่เราเองอ่ะเขาเป็นครูของเราและเราเห็นแล้วว่าเขาผิดพลาดเราจะไม่ทำแบบนั้นแหละแล้วเราก็หันมามองตัวเองทบทวนตัวเองโดยมีศีลน่ะมีศีลนะเราสักษาศีลก็จะรักษาเราอย่างเงี้ยเหมือนว่าถ้าเรามั่นใจอย่างเงี้ยชีวิตเราจะไปได้ดีถ้าเชื่อเรื่องกรรมนะมันดีทั้งทางโลกและทางธรรมนะสำหรับตัวเองนะก็อยากจะบอกว่าอดีตก็เหมือนคนทั่วๆไปอะพอเข้ามาแล้วมันความเจริญทางชีวิตทางโลกก็เยอะมากเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้เคยอยากได้มันก็ได้เองแต่พอมาทางธรรมเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเคยเป็นอะมันหายไปหมดนะขี้อะไรอะขี้งอนขี้น้อยใจขี้หงุดหงิดมันก็หายไปแล้วทำไมมันถึงขยันอย่างนี้เป็นโรคอะไรอะเขาบอกว่าเป็นโรคขยันอะบางทีมันไม่รู้ว่ามันจะอยู่เฉยๆทำไมมันต้องทำประโยชน์มันก็เลยเห็นประโยชน์นะอันเนี้ยคนในทางธรรมจะได้แล้วก็ถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับทุกชีวิตเลยจิตดวงนี้นะเวลาตายไปแล้วอ่ะไม่รู้เราเชื่อเหมือนกันไหมพอตายไปแล้วเกิดใหม่นะมันก็ไอ้วิญญาณดวงนี้นะถ้าเราเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เราไม่กินเนื้อสัตว์ชาตินี้ชาติต่อไปเราก็ไม่กินแต่ถ้าชาตินี้เรายังขี้โมโหชาติต่อไปเราก็เป็นคนขี้โมโหอีกถ้าเชื่อเรื่องกรรมอันนี้นะวิญญาณดวงนี้เกิดไปแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไม่ดีเราก็เอาออกเนาะถามว่าใครอยากถามอะไรหรือเปล่าว่าบางทีคุยก็ถ้าถามก็เหมือนมวยแทนนะวันนี้
ตัวเองก็พูดถึงเรื่องอาหารลืมเลยอยู่ด้านนั้นอาหารที่ชมรอนะไม่ทราบใครเคยไปไหมใครเคยไปมั้งเนี่ยไม่เคยเลยโอ้ถ้าไม่เคยนะอาหารพิเศษนะก็อาหารทั่วไปก็มีข้าวกับข้าวอุ้ยกับข้าวเยอะแยะและผักนะผักผลไม้ก็จะใช้เลือกใช้ที่มันมีคุณค่าผักที่มีคุณค่าคือผักอะไรผักที่แข็งแรงยีนมันแข็งแรงผักปัญญาอ่อนก็จะรู้จักผักปัญญาอ่อนหรือเปล่า รู้จักไหมไม่รู้จักผักขอโทษนะที่เรียกผักปัญญาอ่อนเพราะมันไม่ค่อยแข็งแรง เช่นผักนำตามตลาดนะถ้าผักสังเกตนะคนที่อยู่ในเมืองนะตัวขาวๆผิวพรรณสวยๆกับคนที่เขาอยู่บ้านนอกนะผิวค้ำๆแข็งแรงมากเลยถามว่า คนไหนจะเปราะบางมากกว่ากันคนในเมืองเหมือนกันต้นไม้อะต้นไม้ที่รับการดูแลประคบประหงมขาวอวบกับต้นไม้ที่มันแข็งแรงมากเลยแต่มันอยู่แบบต้องอยู่แบบอยู่ให้ได้นะเช่นผักพื้นบ้านมันต้องอยู่ให้ได้ชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้ผักพวกนี้จะแข็งแรงยีนมันก็แข็งแรงพอเรากินเข้าไปเราก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าผักปัญญาอ่อนก็คือผักตามตลาดนะอะไรบ้างอะผักกาดขาวคะน้ากวางตุ่งอะไรผักอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผักพื้นบ้านนะเนี่ยผักของอาจารย์น่ะอาจารย์หมอสารพัดผักเลยเรารู้จักกันทั้งนั้นแหละผักพื้นบ้านเนี่ยคะน้าเม็กซิโกตำลึงชัยยาอะไรผักขมผักคือผักง่ายๆเงี้ยผักบุ้งคือเป็นเรื่องผักง่ายๆผักพวกนี้แข็งแรงกินแล้วก็แข็งแรงอายุก็จะยืนเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องนี้นะอ้อมีอีกหกข้อที่บอกว่าคนกินผักเนี่ยอายุจะยืนคนกินเนื้อสัตว์เยอะๆอายุจะสั้นที่จากผลการวิจัยแล้วก็เขาก็มีข้อมูลมาแล้วนะเขาบอกว่าชาวหันสามีสองกลุ่มหันสากับอะไรคะเอสกิโมเก่งมากเลยเอสกิโมนี่อายุเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะ27 ปีครึ่งแต่ชาวหันสาอายุถึง110 120ปี100กว่าปีอายุเฉลี่ยนะชาวเอสกิโมเขาจำใจมากเลยเพราะเขาอยู่เมืองหนาวไม่มีผักกินเลยเขาก็ต้องกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมเพราะเขาอยู่กับน้ำแข็งมันจำเป็นอ่ะมันก็ต้องมีไปกินแบบนั้นอ่ะแต่ชาวหันสาเขาก็อยู่กับธรรมชาติโอ้โหอายุเขายืนเขากินเมล็ดธัญพืชเขากินผักกินผลไม้ที่มันอยู่กับธรรมชาติอายุจะยืนกว่าตอนนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยเท่าไหร่คะก็บอกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงก็อายุยืนกว่าผู้ชายผู้ชายก็เรา75นะข้อมูลใหม่ๆเลยอ่ะผู้ชาย75ผู้หญิงถึง81นะข้อมูลล่าสุดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะถามว่าเราสามารถอยู่อายุยืนได้แล้วก็เราก็จะยืนอายุยืนต่อไปได้ถ้าเรารู้จักเลือกรับประทานอาหารนี่ถือว่าเป็น1เลยนะเป็น1ในโรคอาหารแต่ที่สำคัญกว่าอาหารอะไรรู้ไหมโอ้โหลูกศิษย์อาจารย์เก่งหมดเลยอารมณ์โอ้ยกินอาหารอย่างดีเลยเลือกอาหารอย่างดีผักปัญญาอ่อนก็ไม่กินกินผักพื้นบ้านอะไรจัดมาอย่างดีหวานไม่กินมันไม่กินดูแลสุขภาพอย่างดีแต่เป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นไงโรคอะไรเอ่ยจะชอบถามหาคนหงุดหงิดแบบเนี้ยโรคอะไรเอ่ยมะอะไรนะ มะเร็งมะโรงมะเสงนี่แหละมะเร็งนี่แหละมันชอบมากเลยกับคนหงุดหงิดนะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยอาหารนะคะแม้จะกินดีขนาดไหนแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาหารคืออารมณ์
ราะฉะนั้นเราดูทุกขณะจิตของเราเลยว่าอันแน่มาแล้วแวบหนึ่งเอาแล้วพอเห็นหน้าปุ๊บไม่ค่อยชอบหน้าเลยคนนี้เอาแล้วเราต้องบอกแล้วอ้าวทำไมเราคิดแบบเนี้ยเขาพูดอย่างนั้นปุ๊บเอาแล้วไปจับเขาแล้วเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้กับเราอุ้ยคือแบบใจมันคอยจดจ่อจะไปจับคนอื่นเราก็อุ้ยตายแล้วขอบคุณนะที่บอกเราอุ้ยเราเป็นอย่างนั้นเหรออุ้ยตายแล้วเราหันมามองตัวเราขอบคุณนะที่เธอบอกเราอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองใจกับคนอื่นถ้าเขาบอกผิดเราก็อุ้ยเขายังเข้าใจผิดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนานๆไปเขาก็เข้าใจเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ต้องบอกอุ้ยนี่เธออย่ามาว่าฉันอย่างนี้นะฉันไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้ฉันเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเราก็ได้แต่รู้ว่าอ๋อเขายังเข้าใจเราผิดระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนท้ายสุดเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นคนอย่างไรก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราวเขาใช่ไหมบางทีอ่ะแล้วจิตวิญญาณเราก็จะดีแล้วเราก็อายุยืนอยู่ร่วมกันแล้วเราก็ไปสร้างบารมีร่วมกันหมดเวลาแล้วมั้งเนาะโอ้โหรู้สึกมาแมงโมแมงเมาใครอยากจะถามอะไรแต่ที่อยากได้ที่สุดคือทายใจที่ว่าอยากให้ไปไหนให้ไปเป็นจิตอาสาชมรนะคะไหนใครสนใจจะไปยกมืออนุโมทนาสาธุเลยค่ะวันนี้ได้2คนนะคะสาธุเลยแต่ถ้าท่านใดเปลี่ยนใจนะจะไปนะช่วยแค่ไหนก็ได้เวลาท่านมาสันติท่านแวะไปชมรอแค่นั่นแหละพอแวะไปแล้วก็อ่ะเนี่ยอบรมแพทย์วิถีธรรมอบรมแพทย์วิถีธรรมวันนั้นที่ไปพูดที่อาคารอเนกประสงค์อ่ะจะมาเป็นจิตอาสาชมรสันตินี่ค่ะขออภัยชมรมีหลายที่นะขออภัยชมรสันติตรงนี้หน้าวัดเนี่ยขออภัยค่ะขอบคุณมากชมรเชียงใหม่ก็ไปได้ถ้าท่านสะดวกตรงไหนก็ไปเนาะไปได้เลยชมรเชียงใหม่ก็ได้เหมือนกันเลยโอ้โหอนุโมทนาสาธุเลยนะคือจริงๆอ่ะนะคะชอบมากก่อนโควิดระบาดนะคะเคยมาเป็นจิตอาสาช่วยล้างจาน เวลาคนบางคนก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่ามาทานแล้วต้องเก็บไปล้างเองโอ้โหแล้วก็จะไปคอยเก็บมาล้างให้แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่โควิดแล้วก็ไม่ได้ทีนี้ช่วงนี้มาใส่บาตรตอนเช้าพยายามมาศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าตอนเช้าใส่บาตรเสร็จแล้วก็เข้าไปช่วยเล็กๆน้อยๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เพ่นหนีได้ไหมโอ้ได้เลยสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณมากท่านอาจารย์เพราะว่าที่เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานชมรเนาะมันจะมีการล้างจานทานแล้วล้างเองทำไมอ่ะฉันเสียตังค์แล้วต้องให้ฉันมาล้างเขาบอกล้างจานแล้วก็ล้างใจเราด้วยว่ายังไงล้างจานล้างใจก็เป็นงานอย่างเงี้ยเป็นงานที่แม่บ้านฉันเคยทำเป็นงานที่คนรับใช้ที่บ้านทำแล้วฉันมาล้างเองฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยล้างจะต้องมาหยิบชามล้างอยู่บ้านฉันให้ภรรยาฉันล้างอะไรเงี้ยแต่มันล้างใจตัวเองอุ้ยเราจะต้องมาทำนะเขาทำเราก็ต้องทำตามเขาแล้วพอทำไปนะมันก็เหมือนล้างอัตตาตัวตนของเราอะเราเคยใหญ่ใช่ไหมแต่มาที่นี่โอ้โหทุกคนทานเสร็จแล้วก็ต้องล้างภาชนะตัวเองล้างตามขั้นตอนน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามเรียงไปแล้วก็ไปคว่ำบางคนนะเพื่อนไม่ล้างก็ล้างให้เพื่อนวัดค่าเฉลี่ยของผู้ที่ใช้บริการล้างภาชนะที่ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศกนะคะ 98-99% ที่ผู้ที่มารับบริการแล้วล้างภาชนะเองจะมีหลงเออร์เลอร์บ้าง 1-2% คนที่ไม่เคยมาหรือไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนช่วยบริการให้บริการดีมากๆเลยลองไปล้างแล้วจะเกิดความประทับใจแล้วก็หลายคนไม่แค่นั้นอย่างที่คุณอาบอกล้างเสร็จแล้วก็ยกเอาไปส่งให้เขาอีกอ้าวอันนี้ชามก๋วยเตี๋ยวมันมีก๋วยเตี๋ยวมีเมี่ยงยวน
มีขนมจีนน้ำยามีข้าวมันไก่มีขนมมีซุปผักมีน้ำปั่นตอนนี้มีวัฟเฟิลนะคะบูธสุดท้ายวัฟเฟิลสุขภาพวัฟเฟิลสุขภาพใส่อะไรนมไม่มีไข่ไม่มีเราใช้ฟักทองกับเมล็ดฟักทองนะคะมันจะออกสีเหลืองแทนไข่ส่วนเราใช้กะทิแทนนมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวีแกนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยรสชาติถูกปากแล้วก็ถูกมากเลยนะคะแผ่นหนึ่งชิ้นหนึ่งแค่20บาทโฆษณาเลยนะคะหลายท่านไปทานแล้วพอใจงั้นก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณคุณอาสุวรรณามากเลยค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆที่เราจะได้รับนะคะแล้วเราก็จะได้ต่อยอดในการที่เราจะมีช่องทางในการที่จะเป็นบำเพ็ญกุศลหรือว่ามาสร้างกุศลให้กับตัวเราต่อไปนะคะ